สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดีโนนี่เป็นคลองที่เราขุดเลี้ยงปลาคลองแรกนะเป็นดินทรายทุกคนก็คือเราขุดขอบไม่ได้แต่งเบิร์มไม่ได้อะไรแล้วพลาสติกที่ปูเห็นไหมมันจะยับยับหน่อยเพราะว่าเราเอาพลาสติกที่เหลือมันเป็นเศษเป็นพลาสติกเก่าเป็นเศษมาปูเลี้ยงทุกคนก็ได้ปลาไซส์ที่เอาขึ้นให้เพื่อนๆดูก็คือไซส์2ตัวโล3ตัวโล4ตัวโลในระยะเลี้ยง5เดือนย่างเข้า6เดือนครับผมนี่คลองเล็กๆแค่นี้แหละก็กว้างประมาณ70เซนยาวประมาณ4เมตรนะคลองเนี้ยแต่อันนี้ไม่ค่อยลึกมากก็ประมาณก็40แล้วทุกคนจากฝั่งลงไปเลยนะน้ำก็นิดเดียวมันเป็นพลาสติกเก่าที่ผุแบบเรามันเหลือนะมันเหลือพับอะไรเงี้ยเราเก็บไว้นานเรามาทดสอบดูแล้วก็ไม่ได้ทำเบอร์ไม่ได้ทำอะไรมันก็ขาดอยู่แต่ไม่เจอปัญหาที่ว่ามดกัดพลาสติกเนี่ยทุกคนก็นี่ก็ย่างเข้าเดือนที่6แล้วไม่เจอปัญหาที่ว่ามีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ามดจะกัดพลาสติกขาดเราก็ยังไม่เห็นว่าเราเติมน้ำตลอดแล้วก็หรือว่ามีปัญหาอย่างเดียวคือเราฟันหญ้าด้วยเกี่ยวมือนะแล้วก็เอาเกี่ยวไปเฉาะเอาพลาสติกขาดประมาณนั้นนี่ก็อัปเดตให้ดูเพื่อนเดี๋ยววันนี้ไม่ได้จับปลานะแค่พามาดูเฉยว่าคลองแรกมันเป็นประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็ปลูกต้นกล้วยริมๆเนี่ยนี่ต้นกล้วยเยอะแยะเลยนี่แบบกล้วยก็งามแบบไม่ได้แบบเน้นอะไรมากเพราะเติมแค่น้ำเข้าบ่อก็มันจะเป็นปุ๋ยจะขี้ปลาอะไรด้วยนะกล้วยน้ำว้าเตี่ยนะเครือใหญ่เลยตอนนั้นนี่เราก็เลยจะนี่แหละก็เลยจะขุดคลองไก่เพื่อที่จะเลี้ยงปลาแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกกล้วยไว้ริมเนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยก็น่าจะงามดีนะทุกคนก็เดี๋ยวรออัปเดตคลองใหม่กันเนาะอันนี้เป็นคลองแรกนะครับเพื่อนมาดู